สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2มิสเตอร์อิชิโร่ซากากุระกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไอยิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบยังน่ากังวลโดยเฉพาะต้นทุนมันสำปะหลังที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากสภาพอากาศในประเทศที่ร้อนมากขึ้นทำให้มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงบริษัทจึงต้องปรับราคาของผงชูรสไอยิโนโมโตะถุงบรรจุ4ไซส์อาทิ250กรัม500กรัม1กิโลกรัมและ3กิโลกรัมขึ้นประมาณ 4% โดยมีผลตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม2567เป็นต้นไปมิสเตอร์อิชิโร่ย้ำว่าผงชูรสไอยิโนโมโตะไซส์อื่นยังคงราคาเดิมเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นในเครืออาทิรสดีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ที่ยังเน้นการบริหารจัดการเพื่อควบคุมต้นทุนไปก่อนการปรับขึ้นราคาเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบหลักอย่างมันสำปะหลังที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นตามสภาพอากาศในประเทศที่ร้อนมากขึ้นทำให้มีปริมาณผลผลิตออกมาสู่ตลาดลดลงโดยบริษัทเป็นผู้รับซื้อมันสำปะหลังรายใหญ่ในประเทศไทยปัจจุบันไอยิโนโมโตะมีผลประกอบการอยู่ที่ 32,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นเบอร์8ของกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตอาหารโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้หลักและครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดคือผงชูรสไอยิโนโมโตะ 93% รสดี 89% และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ 53% นอกจากนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดอะมิโนสร้างการเติบโตถึง2ดิจิตโดยสิ้นปี2567คาดว่ารายได้จะเติบโตกว่า GDP ประเทศไทยอย่างแน่นอน